ยปวดหัวปวดหัวจริงๆอะไรอะไรมันสับสนวุ่นวายไปหมดอีนางพิมพ์นะมันปากอยู่ไม่สุขคุณหมอเคยเห็นม้าไหมคะปากมันยาวแล้วก็กว้างด้วยค่ะพูดถึงความกว้างดิฉันว่าแม่น้ำเจ้าพระยานะยังกว้างไม่เท่าไหร่นะคะพ่อพิพัฒน์เคยบอกดิฉันว่าแม่น้ำมิสซิสซิปปีน่ะกว้างกว่าอีตาสอนนั่นก็อีกคนหนึ่งชอบเถียงดีนะใครพูดถึงเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวก่อนคุณปากกานั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงอุ๊ยคราวนี้ทำไมหายเรื่องโรงพยาบาลที่จะสาบส่งสักทีไม่ยอมไปอีกแล้วไม่รู้เป็นยังไงคนน่ะคอยด่าดิฉันเรื่อยไปทางไหนมันก็ขอดข้อนินทาดิฉันน่ะเป็นคนดีนะคะไม่เคยทำให้ใครคนไหนเดือดร้อนแต่คนมันคอยอิจฉาดิฉันโธ่คุณหมอค่ะคนเรานะคะไม่มีใครอยากให้ใครได้ดีหรอกค่ะตามปกติคุณประกาทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าที่ไหนครับดิฉันขายของอยู่ที่ตลาดวิเศษค่ะตลาดอยู่แถวบ้านช่างหล่อฝั่งทนนะคะแล้วสามีคุณสมบูรณ์สมบูรณ์มานี่หน่อยสิเร็วมาแล้วครับอุ้ยนายคนนี้ทำไมถึงอ้วนนักล่ะคะคุณหมอสมบูรณ์ขอได้เห็นสักแก้วสิครับอ้วนแล้วไปเจ็บหัวกันในบ้านคุณล่ะพูดถึงคนอ้วนดิฉันว่าเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ถามถึงสามีของคุณเวลานี้เขาทำงานที่ไหนแต่ก่อนเป็นข้าราชการชั้นตรีเดี๋ยวนี้ปลดเกษียณแล้วโอ้ยรายนั้นน่ะไม่อยากจะเอ่ยถึงไม่เอาไหนกับใครทั้งนั้นวันไหนวันพระก็ไปคลุกอยู่ที่วัดวันอาทิตย์ก็ไปเฝ้าอยู่ที่โรงเรียนธรรมะที่วัดบวรนู่นแกชื่อเวกค่ะเคยบวชพระแค่พรรษาเดียวตอนหนุ่มๆแต่ใครๆชอบเรียกมหาเวกคุณมีลูก5คนค่ะเป็นชาย3อีก2คนเป็นหญิงพูดถึงลูกนี่ฉันเจ็บใจนักเรียกให้ดีไปรู้จักดีขอโทษนะน้ำฝนแต่นกตกที่แรกไอ้เหล่าลูกมันอบรมสั่งสอนจนปากเปียกปากแฉะเป็นพ่อๆของมันคนเดียวไม่เอาธุระนี่ถ้าขาดดิฉันไปสักคนหนึ่งมันจะต้องแตกและแหลกจะขาดดิฉันเป็นคนรักลูกรักผัวนะคะไม่อย่างนั้นคงไม่ทนอยู่หรอกครับครับทราบครับทราบครั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 บลูกชายคนแรกของคุณประกาศชื่ออะไรอ๋อพี่พัฒน์ค่ะเรียนจบมหาวิทยาลัยนะคะมีแฟนสวยอย่างนางฟ้าพี่พัฒน์ค่ะเมื่อวานเราต่างเขาได้รับปริญญาวันนี้ไม่ใช่วันที่เราควรจะร่าเริงหรอกเลยค่ะทำไมพี่พัฒน์จะต้องระแวงว่าเราจะต้องแยกจากกันเพราะผมมันยากจนผมจะไปเรียนต่อเมืองนอกอย่างคุณไม่ได้คุณกับผมนับวันแต่จะต่างกันเหมือนดอกฟ้ากับยาจกโธ่พี่พัฒน์ปริชาติไม่ได้รักคุณเพราะฐานะแต่รักคุณเพราะความดี4ปีแล้วไม่ใช่เหรอคะที่เรารักกันมาเพียง2ปีที่ปริชาติจะต้องไปเมืองนอกทำไมจึงระแวงว่าปริชาติจะเปลี่ยนใจแล้วคะที่ผมระแวงเพราะคุณพ่อตลอดจนญาติพี่น้องของคุณน่ะเกลียดผมต้องการแยกคุณไปจากผมปริชาติน่ะไม่ใช่เด็กแล้วนะคะปริชาติมีชีวิตจิตใจเป็นของตนเองและก็ตัดสินใจเองได้ค่ะขอให้เชื่อเถอะไม่มีใครที่สามารถที่จะแยกเรา2คนจากกันได้หรอกค่ะคุณอย่าคิดอะไรมากเลยThank you.
ันเชื่อว่าคนอย่างแกคงไม่มีปัญญาพิชาติมาที่นี่พี่วิทย์ตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาหัวตัวเองสะบักหยุดนะทำไมแกจะทำไมฉันแต่ฉันไม่หยุดนะดูลูกมหาเวกมันยากโสแม่ของมันเป็นใครไหมคะต่ำต่ำมาโถทุยใช่ทุยผิดที่อ่ะเอางี้ดีกว่าปล่อยเป็นหน้าที่อู้ดีกว่าวิทย์ผู้จัดการเองอยากกับพี่พัฒน์แล้วกลับกันเถอะค่ะโอ้ฮะดีพร้อมแล้วนะลูกมหาเวกนะสลับไป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 เฮ้ยหยุดนะคดีไปไหนฉันไม่เกี่ยวนะพี่พัฒน์ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องทำกับพี่วิทย์อย่างนี้มันไม่จำเป็นเลยแยกจากกันไม่ใช่เพราะคุณพ่อหรือใครอื่นเลยตัวของเราเองแทเพราะบ้านขาดดิฉันสักคนเล่าเรื่องลูกชายคนที่สองต่อสิชายวิ่งผ่านมาทางนี้ไหมครับอ๋อเด็กตัวขนาดครับ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 ใส่เสื้อยืดลายๆไปทางโน้นเนี่ยค่ะขอบคุณครับนี่มนตรีมนตรีมนตรีเอ้ยออกมาหาพ่อหน่อยสิเอาละไอ้ตัวดีขโมยอะไรมาเอาไหมพ่อพอจะไปคืนตำรวจนี่อะไรกันเหรอไหนใส่สร้อยเส้นอกโตตำรวจก็ไปแล้ว
ตระกูลของเราไม่เคยเสียชื่อเสียงเพราะเรื่องรักขโมยนะพอเองเคยรับราชการมาก็ตั้งบ้านอยู่ในความซื่อสัตย์ตั้งอยู่ในความโง่เขลาน่ะสิไม่ว่าสมัยเนี้ยถ้าใครมัวแต่ซื่อก็เซ่อไอ้ที่โกงเขาแล้วรวยเนี่ยไม่มีรายไหนเจริญหรอกก็ไม่จะไม่เจริญคนโกงอยู่ตึกคนซื่อก็ตอบแทบจะไม่มีที่ซุกหัวนอนของโกงน่ะเป็นของร้อนอยู่กับใครคนนั้นก็รุ่มร้อนไปด้วยพระท่านว่าความชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลังหยุดเทศสักทีฉันเบื่อฟังมนตรีนายแม่ขอดูใส่สร้อยหน่อยสิลูกพร้อมให้แม่โอ้เอาไปคืนเจ้าของกันเถอะแม่ปากาทำแบบนี้ก็เท่ากับสอนลูกให้เป็นโจรนะอย่าไปยุ่งกับฉันนะลูกน่ะมันฉลาดรู้จักเอาตัวรอดพี่เวกน่ะโง่นี่จะเข้าวัดคนอะไรเกิดมาทั้งทีก็รับฉันก็ไม่เป็นอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะมนตรีคุณนฤทธิ์เป็นขโมยมาตั้งแต่เด็กจนโตผมไม่ต้องไปแก้ตัวหรอกโปรดช่วยผมนะครับก็ได้ถ้าคุณสัญญาว่านับแต่นี้ต่อไปไอ้แก้วตำรวจมาทำไมนะลูกตำรวจก็มาจับผู้ร้ายสิคะมีผู้ร้ายอยู่ในบ้านเราด้วยเหรอเคยมีค่ะแต่เดี๋ยวนี้กลับตัวเป็นพลเมืองดีแล้วหมายความว่ายังไงอ่ะช่างเถอะค่ะคุณพ่ออย่าไปสนใจเลย คุณพ่อคะสายแก้วนะรักคุณพ่อมากที่สุดในโลกเลยค่ะถึงว่าจะรักพ่อสักแค่ไหนก็ไม่อยากให้กระโดดพอเป็นห่วงขามันจะหักนะโธ่คุณพ่อก็แค่นี้สายแก้วก็ต้องวอร์มให้กระชับกระเฉงหน่อยสิคะแล้วในงานวันเกิดของคุณพ่อสายแก้วจะรำระบำซากุระค่ะก็ดีมนตรีมนตรีลงมาพี่อำจะบ้าเหรอจะพูดจริงๆนะฉันอยากเป็นคนดีอ่ะเฮ้ยเกิดพิเรนอะไรขึ้นมาวะเฮ้ยเดินไปคุยกันข้างนอกเถอะแล้วบอกเหตุผลให้ข้ารู้ด้วยนะไปเร็วไปนี่ถ้าเอ็งคิดเลิกเพราะเอ็งเกิดรักคุณสายแก้วแล้วล่ะก็ข้าก็ไม่ว่าแต่ว่าดอกฟ้ากับหมาวัดนะเว้ยดอกฟ้าน่ะไม่น้อมกิ่งลงมาให้หมาวัดอย่างเอ็งดอมดมหรอกนอกเสร็จจากว่าหมาวัดจะแปลงตัวเป็นเทพขบุตรนะเว้ย เอ็งเป็นได้นี่ขบุตรจริงๆนะแทนที่จะมาเรียนตอกต่อยอยู่เมืองไทยเอ็งบินปลอมไปเรียนเมืองนอกนั่นสิสองสามปีพอกลับมาก็เป็นเทพขบุตร นี่แหละที่ข้าจะบันดาลให้ได้ดูนี่ภายในห้องนอนห้องนี้มีตู้เซฟภายในตู้เซฟมีเพชรอยู่เม็ดหนึ่งราคาไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทที่ข้ามาหาเองก็เพราะเรื่องเปิดเซฟไม่มีใครมีฝีมือเท่าเองฉันบอกว่าฉันเลิกเฮ้ยครั้งเดียวครั้งสุดท้ายฉันเอ้ยเองจะได้เด็ดดอกฟ้าข้าจะแบ่งให้เอง 500,000 บาทสำหรับงานครั้งนี้เองดูรูปนี้อีกครั้งนึงคืนพรุ่งนี้ฝรั่งเจ้าของเพชรจะมาร้านเพชรที่ฝากเจ้าของบ้านหลังนี้ไว้เราจึงจำเป็นจะต้องทำงานกลางวัน
วันพรุ่งนี้เมื่อเอ็งเปิดเซฟได้เอาเพชรห่อผ้าเช็ดหน้าโยนลงมาก็จะคอยรับอยู่ข้างล่างวิภาพูดใช่ไหมครับค่ะยังไม่ไปประชุมอีกเหรอคะฉันลืมกระเป๋าเอกสารไว้เลยต้องกลับเอาอีกเห็นบ้างไหมที่ฉันวางไว้ที่ข้างหัวเตียงที่นอนนะคะอ้อมีจดหมายด่วนถึงคุณฉบับนึงค่ะอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือนะคะเอาใจนะเลิกกันThank you.
ำรวจป้อมมันไม่อยู่เลยแจ้งความกันหน่อยเอาไปหายไปสวัสดีฮะว่าไงฮะไม่ว่าไงหรอกคือนี่นะคุณตำรวจผมถูกเมียล้วงไป22.50 บาทเรียกกระเป๋าตำรวจยังว่าเราเมาเนี่ยเฮ้ยนี่คือแต่ต้องรถจักรยานนี่อีกแล้วก็โดนดีแน่ๆนะพ่อโมเขายืมขี่หน่อยไม่ได้เหรอฮะโมไม่ได้คันนี้เขาเพิ่งซื้อมาโมจะไว้แข่งกันเนี่ยฮะเออไว้แข่งไปพ่นเดี๋ยวไปพ่นครับแหมไปพ่นไงไปเด้ถอดชอบอ่ะจักรยานสวยอ่ะรักปานชีวิตเลยเนี่ยแหมขอขี่หน่อยก็ไม่ได้บอกให้ไปให้พ่นไงไปพ่นไปครับคือเห็นเนาะเห็นว่าเมาเปล่าเนี่ยฮะเมาแล้วแกตอบไปที่แจ้งความอ่ะฮะก็ผมเมาไงการเมียกันก็ต้องอภัยแก่กันคุณตำรวจครับขโมยครับขโมยวิ่งไปทางโน้นครับช่วยจับทีครับได้เลยครับขโมยนะจะรีบจัดการโดยด่วนเลยทีนี้รีบเลยนี่มันจ้าเมียเราโมยเงิน20.50 บาทไม่ยอมไปจับหน่อยทดลองจักรยานของเราหรอกถือว่ามีจักรยานสวยไม่ต้องห่วงฮะผมไปตามเองWe'll be right back.
แล้วข้าจะจัดการเปลี่ยนเป็นเงินให้ฉันไม่สบายใจเลยคนสวยก็เห็นหน้าฉันโถ่เอ้ยมันไม่ทันสังเกตหรอกว่าถึงตำรวจจะจับเองได้คนสวนยืนยันรู้ก็ต้องปล่อยเองเพราะไม่มีหลักฐานที่จะมัดเองได้เชื่อข้าเถอะนะข้าไปแล้วนะแล้วก็จะเอาเงินมาให้เองไปเลยนี่หยุดนะนี่เจ้าหน้าที่ต้องมาอย่างนั้นหรือยังนี่หยุดอะไรกันครับนี่ฮะนี่ต้องแก้ตัวไปพูดกันที่โรงพักเดี๋ยวก็รู เรื่องเพชรไปซ่อนไว้ที่ไหนผมบอกนะผมไม่รู้เรื่องครับไหนทำแบบนี้ไม่จะถูกเลยครับคุณตำรวจอึกอักก็จับลูกชายดิฉันน่ะยังเป็นนักเรียนอยู่นะคะเป็นเด็กดีไอ้เรื่องขโมยขโจรน่ะไม่เคยดิฉันรับรองได้เชิญคุณออกไปข้างนอกก่อนเอ๊ะยังไงจับลูกดิฉันมาดิฉันเป็นแม่ทำไมจะอยู่กับลูกไม่ได้มนตรีลูกบอกคุณตำรวจแล้วใช่ไหมว่าลูกไม่ผิดคุณเอาหลักฐานอะไรมาถึงได้มาตั้งข้อหาว่าลูกชายดิฉันขโมยเพชรเสมอมานี่หน่อยสิครับผมเชิญคุณคนนี้ออกไปข้างนอกก่อนเชิญครับฉันไม่ออกจะทำไมจะฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าหน้าที่นะครับอีโธ่ถือว่าเป็นตำรวจขู่ได้ขู่เอาไม่เห็นกลัวนี่ออกก็ได้ว่าไงหรือยืนยันไม่ว่าเป็นคนคนเดียวกันผมว่าใช่ครับดูหน้าคนร้ายให้ดีแล้วก็ตอบความจริงมาไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นว่าไงผมว่าใช่ครับหรือแน่ใจนะแต่ว่าวันนั้นอย่าลืมนะว่าการที่คุณจำคนผิดเนี่ยจะทำให้ผมเนี่ยกลายเป็นแพะรับบาปหรือไม่ต้องพูดคุณคิดให้ดีนะผมไม่เคยแน่ใจครับผมบอกได้ว่าผมไม่รู้เรื่องคุณที่สารวัตรไปตามมาแล้วครับไปเชิญให้เขามาครับผมเรื่องไปคอยข้างนอกก่อนเชิญนั่งครับสวัสดีค่ะสวัสดีเชิญนั่งสิผมถูกกล่าวหาผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าคอคนร้ายที่ขโมยเพชรคนร้ายหนีไปได้แต่หมู่ปรีดาก็ยึดแต่พระองค์นี้ไปเป็นหลักฐานผมตั้งใจจะทำเป็นครั้งสุดท้ายความดีไม่เคยให้โอกาสความชั่วเป็นครั้งสุดท้ายหรอกค่ะมนตรีไม่น่าเลยเป็นพระมหาเวกที่ดีอยู่ทั้งบ้านก็มีดิฉันคนเดียวที่เป็นหลักก็เข้าแบบสอนลูกให้เป็นโจรน่ะสิ
นี่พ่อมนตรีอ่ะแกทำเพื่อแม่ลูกดิฉันเนี่ยเป็นเด็กดีนะพ่อของแกสิคะไม่ดีอุ้ยคนแถวบ้านก็เห็นใจดิฉันทั้งนั้นแหละเล่าเรื่องลูกคนที่สามสิลูกสาวคนโตของดิฉันชื่อยุภาวดีค่ะลูกคนนี้แหละค่ะที่ใครๆออกปากชมว่าสวยเหมือนดิฉันไปไหนกันหมดนะกดอ่อนตั้งนานไม่ยังก็มีใครมาเปิดประตูบ้านลูกสาวฉันน่าอยู่เหลือเกินยังก็วังนะนี่ลูกสาวฉันอยู่ที่ไหนล่ะหลังบ้านค่ะโอ้ลูกแม่ยังก็อยู่เมืองสวรรค์ชั้นฟ้าเฉยนี้บ้านสวยคนสวยอุ้ยสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีลูกเชิญนั่งค่ะจ้ะโอ้ยแม่มาก็เพราะว่าคิดถึงลูกเป็นกำลังร้อนรุ่มกลุ่มใจมาได้เห็นหน้าลูกยุภาวดีก็หายเห็นลูกอยู่อย่างสบายแม่ก็ชื่นอกชื่นใจนี่ลูกพอจะมีให้แม่เขายืมสักห้าร้อยไหมล่ะลูกค่ะหนึ่งพันโอ้ยลูกของแม่ดีจริงๆแม่ก็ได้พึ่งลูกยุภาวดีนี่แหละคนอื่นน่ะพึ่งเขาไม่ได้หรอกแม้กระทั่งพ่อของลูกก็ไม่เอาไหนบ้านทั้งบ้านขาดแม่สักคนหนึ่งนะเธอเหรอชื่อยุภาวดีหน้าตาเป็นอย่างเองที่จริงก็ไม่ใช่คนรูปชั่วตัวดำแต่ทำไมถึงได้แย่งผัวคนอื่นเขาล่ะคุณสะอ้างเหรอคะแย่ ฉันนี่แหละคุณสะอ้างเป็นเมียแท้เมียจดทะเบียนของคุณวิกรมตอนเธอจะตกน่องปล่องชิ้นกับคุณวิกรมไม่รู้หรอกหรือยะว่าคุณวิกรมเขามีเมียอยู่แล้วหน้าด้านไอ้เด็กอย่ามาขู่ลูกสาวฉันนะลูกสาวอ๋อนี่ชวนกันมาถลุงสมบัติของผัวฉันทั้งแม่ทั้งลูกเชียวเหรอแกควรจะมีสมบัติผู้ดีซะบ้างน้อยแย่งผัวกันน่ะมีสมบัติผู้ดีหรือยังฉันตั้งใจจะมาตบสั่งสอนตบเหรอช่าเอาใส่ตบเลยอย่าค่ะคุณแม่อย่าไปทำไมลองมาล้ำใส่ขนาดกันแบบเนี้ยมันก็ต้องตบกันให้ฟันหักเสกนี่มันไม่รู้จักแม่ประกาศตลาดวิเศษซะแล้วฉันน่ะเป็นคนดีนะยะแต่ใครอย่ามาร้ายเชียวจะกลับมาสิจะกลัวสักเมื่อไหร่ล่ะปล่อยแม่สิลูกดูฝีมือแม่มั่งอย่าค่ะคุณแม่ปล่อยนะอย่าค่ะคุณพี่ทำอย่างนี้ไม่ถูกนะจับได้คาหนังคาเขาจะว่ายังไงฮะจะว่ายังไงฮะเมียเก่าคุณอะมาลุกลานลูกสาวฉันคุณวิกรมคุณดูไว้นะแม่มันปากปลาเต้นสิปากปลาคุณจะต้องยุติธรรมนะคุณหลอกลวงลูกสาวฉันตอนไปรับลูกสาวฉันมาอยู่ด้วยก็บอกว่ายังไม่มีลูกไม่มีเมียคุณมันโกหกผมไม่ได้โกหกนะผมบอกความจริงคุณยุภาวดีทราบแล้วจริงเหรอลูกค่ะลูกเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วทำไมลูกถึงยอมย่อมาเป็นเมียน้อยครับคุณก็ไม่บอกความจริงกับฉันยุภาวดีลูกก็ไม่บอกแม่กลัวแม่จะไปตกถังข้าวสารนะสิฉันจะพูดกับลูกสาวฉันใจจะสอนทำไมแล้วคุณจะจัดการไงต่อไปพี่ทราบ
ู่พอพอดีเบิกไม่ได้ลูกฉันเสียหายแล้วกูต้องหย่ากับเมียเก่าฉันไม่ยอมเด็ดขาดอย่าลืมว่าเรามีลูกด้วยกัน3คนแล้วแต่ยังไงฉันไม่ฟังทางนั้นคุณวิกรมจะต้องอยู่กับลูกสาวฉันรับปากสิคุณวิกรมกลับเถอะครับคุณพี่นี่คุณต้องอยู่นี่สาวฉันขอร้องให้เธอกลับไปก่อนคุณต้องไปด้วยเราจะพูดอะไรกันไม่รู้เรื่องเลยนะถ้ามัวโต้เถียงกันแบบนี้คุณแม่กลับไปก่อนเถอะค่ะไปให้นางคนนี้มันกลับไปก่อนฉันไม่ยอมฉันก็ไม่กลับเอาอย่างนี้เถอะกลับไปพร้อมกันทั้งสองคนขอให้ฉันได้มีเวลาคิดตัดสินใจบ้างกลับเถอะค่ะคุณแม่ยอมเขานะลูกฉันพยายามป้องกันไม่สะอาดเขารู้ไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกค่ะยุพาคิดเสมอว่าสักวันหนึ่งคุณสะอาดต้องทราบฉันรักเธอมากนะยุพาวดีค่ะยุพาเชื่อคุณก็เพราะว่ายุพาเองก็รักคุณมากความรักทำให้ตาบอดใจบอดจนละเลยต่อสิ่งที่ควรไม่ควรฉันจากเธอไม่ได้หรอกไม่ใช่ความผิดของเธอลูกทั้งสามของคุณนะทราบเรื่องนี้หรือเปล่าคะคงไม่ทราบแต่ลูกสาวคนเล็กแกร้องไห้บ่อยๆเมื่อฉันไม่กลับบ้านแกเคยนอนกับพ่อของแกแกเป็นลูกติดพ่อยุพาเคยเป็นลูกติดพ่อเหมือนกันคุณพ่อไปไหนต้องร้องไห้ตามเมื่อคุณพ่อไปฟังเทศที่วัดยุพาตามไปนอนหลับอยู่ในโบสถ์คุณไม่กลมค่ะกลับไปอยู่กับลูกของคุณเถอะค่ะฉันบอกแล้วว่าฉันจากเธอไปไม่ได้ฉันรักเธอฉันต้องการเธอยุพาวดีพี่ขอความเห็นใจจากดิฉันเหรอคะบอกแล้วไงล่ะเธอต้องการทรัพย์สมบัติอะไรฉันยินดียกให้เธอทุกอย่างขอแต่เพียงให้ฉันได้เป็นอิสระคุณพี่พูดเอาแต่ได้ไม่เคยนึกถึงหัวอกลูกผู้หญิงที่ตกอยู่ในฐานะเมียอย่างดิฉันเรารักกันนะสางเรารักกันรัก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 ความรักกับความไม่รักของผู้ชายมันแตกต่างกันตรงไหนคะก่อนที่คุณพี่จะแต่งงานกับดิฉันคุณพี่ก็บอกว่าคุณพี่รักดิฉันคุณพี่ต้องการดิฉันแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะคุณพี่พูดยังไงคุณพี่เพียงแต่ว้าเหวต้องการใครสักคนหนึ่งมาทำลายความว้าเหวของคุณพี่และอาจจะเป็นเพราะขณะนั้นดิฉันอะยังสาวยังสวยคุณพี่ก็เลยเผลอบอกว่าคุณพี่รักดิฉันแล้วความรักของคุณพี่อ่ะมันก็จืดจางลงเท่ากับความสาวความสวยของดิฉันที่หมดไปสะอางเธอไม่เข้าใจนั่นเลยค่ะคือทางออกของคุณพี่พอคุณพี่อับจนต่อเหตุผลคุณพี่ก็บอกดิฉันว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจฟังนะคะบางทีดิฉันอาจจะเข้าใจคุณพี่มากกว่าที่คุณพี่คิดซะด้วยซ้ำเพราะตอนเป็นเด็กคุณพี่ขาดความรักความเอาใจใส่พอโตขึ้นคุณพี่จึงว้าเหวแล้วก็แสวงหาคุณพี่แสวงหาความอบอุ่นให้แก่ตัวของคุณพี่ครั้นเมื่อคุณพี่พบกับดิฉันคุณพี่คิดว่าดิฉันคือความอบอุ่นของคุณพี่ตอนแรกของชีวิตการแต่งงานเรามีความสุขกันใช่ไหมคะยิ่งนานปีดิฉันก็ยิ่งรักคุณพี่มากตรงข้ามกับคุณพี่หัวใจของคุณพี่ไม่รู้จักหยุดดิ้นรนที่จะแสวงหาความอบอุ่นที่อื่นเพื่อตัวเองอีกแทนที่จะคิดว่าตัวของคุณพี่ก็อยู่ในฐานะ
ที่จะต้องให้ความอบอุ่นแก่ลูกแก่เมียโอ้โหดิฉันต้องขอโทษที่ต้องประณามว่าคุณพี่เนี่ยเห็นแก่ตัวความสาวกว่าสวยกว่าของยุพาวดีทำให้คุณพี่ลืมตัวและคนเราอ่ะเมื่อลืมตัวเองซะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างย่อมลืมได้หมดถ้าจะด่าฉันยังไงก็เชิญด่าไปเถอะแรกๆฉันคิดว่าต่างคนต่างอยู่ก็น่าจะสงบสุขดีแล้วเธอไม่น่าจะไปอาละวาดที่บ้านคุณยุพาวดีเลยคุณพี่พูดเอาแต่ได้ไม่เคยนึกถึงหัวอกลูกผู้หญิงที่ตกอยู่ในฐานะอย่างดิฉันเงินทองฉันไม่เคยหวงห้ามเธอเลยนะสะอางจะใช้จ่ายยังไงฉันก็ไม่ว่าถ้าคุณพี่ต้องการกุหลาบดอกใหม่ที่สดกว่าสวยกว่าดิฉันรักคุณพี่มากพอที่จะยอมเป็นดอกกุหลาบแห้งในถังขยะดิฉันยอมหย่ากับคุณพี่ค่ะคุณแม่ครับอะมีเรื่องอะไรเหรอคะยุภาวดีไปอยู่ที่บ้านคุณแม่หรือเปล่าครับเปล่านี่ยุภาวดีหายไปจากบ้านตั้งแต่เมื่อคืนนี้ฮะตายละมันจะต้องเรื่องเกี่ยวกับเมียเก่าของคุณแน่ๆถ้า3วันแล้วคุณจะตามหาไม่พบแม่จะลองไปดูที่บ้านยายบ้านยายอยู่ที่ไหนครับมันนอกนะคะวานทิศเปลืองให้จดหมายไปบอกยุภาวดีมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมแม่เออมาอยู่5วันแล้วถามว่ามีเรื่องอะไรก็ไม่ยอมบอกคืนนั้นน่ะฝนตกหนักตากฝนใช้โชคเชียวแล้วก็เลยไม่สบายเพ้อคลั่งยุภาวดีไม่สบายเหรอแม่ฉันมีข่าวดีจะมาบอกฉันมาเวรกันนั่นฟังสิเพ้ออีกแล้วคิดเลยมันมีเงินแล้วจะมีความสุขมีบ้านมีรถมีคนคอยรับใช้ไม่มีความสุขเลยฉันต้องการความสุขไม่ต้องการเงินไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นพี่กลมขาอยู่กับคุณบางขณะยิบาวดีก็มีความสุขแต่มันเป็นความสุขที่ไหวหวั่นหวาดกลัวความสุขมันเหมือนกับปุยเมฆพร้อมที่จะหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงทุกขณะยุภาวดีแม่มีข่าวดีจะมาบอกคุณวิกรมน่ะเขารักลูกของแม่มากเขาบอกแม่ว่าเขาตัดสินใจแน่นอนแล้วก็จะหย่าขาดกับเมียเก่าเนี่ยแหละค่ะข่าวดีลูกควรจะดีใจรู้ไหมเดี๋ยวนี้ลูกเป็นผู้ชนะแล้วคุณวิกรมจะอยู่กับลูกคนเดียวได้ยินที่แม่พูดไหมลูกเป็นผู้ชนะแล้วไม่ใช่ผู้ชนะมันเป็นชัยชนะของโจรโจรเท่านั้นที่จะดีใจลูกของแม่ไม่ใช่โจรโอ้ใครๆก็ไม่คิดบ้าๆอย่างนี้หรอกแม่น่ะหวังดีกับลูกถึงได้มาส่งข่าวจะเอายังไงอะฮะแม่ขอให้ลูก
อย่างสงบสงบสักครู่เถอะว่ายังไงอ่ะเจ็บใจนักลูกไม่รักดีไอเราหรืออยากจะเห็นลูกมีความสุขความเจริญจะได้พึ่งพาอาศัยมันยุภาวดีกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยเองเป็นแม่พอมาถึงก็อาละวาดซะตกอกตกใจควรที่จะโอโลมปฏิโลมกลับพูดแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องฉันบอกแล้วว่าฉันเจ็บใจเราหรือดันโดนเอาข่าวดีมาบอกน้อยไม่สนใจซะดิไม่อยากมีความสุขพกาเอ้ยใครๆก็อยากมีความสุขด้วยกันทุกคนแล้วต่างก็ดิ้นรนไปเพื่อจะให้มีความสุขทั้งนั้นแต่แล้วมันก็ไม่สุขนั่นเป็นเพราะไม่รู้ความจริงว่าความสุขอยู่ที่ไหนจึงหลงผิดไปต่างๆแม่ยังพูดจะไม่รู้เรื่องน้อยเขาน้อมาแล้วครับมาถึงโรงพยาบาลแล้วบอกว่าพ่อไม่ไม่เก็บไว้ชีวิตจิตใจแล้วยังไงต่อไปยุภาวดีเป็นฝ่ายตัดสินใจค่ะอีก3คืนต่อมาแกฆ่าตัวตายเอาละเอาละระงับอกระงับใจไว้ก่อนเล่าเรื่องลูกสาวคนที่สองสิดิฉันไม่เล่าแล้วดิฉันมาโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อจะขอยากินแล้วฉีดยาให้ดิฉันหายจากโรคปวดหัวไม่ใช่มานั่งเล่าเรื่องลูกเรื่องผัวถ้างั้นเชิญนอนบนเตียงนู้นฉันไม่ง่วงก็คุณต้องการให้หมอรักษาโรคปวดหัวไม่ใช่เหรอค่ะงั้นก็เชิญหมอนี่ถ้าจะบ้าเชิญนอนเหยียดแข้งเหยียดขาตามสบายหายใจลึกๆช้าๆหลับตาซะก็ได้ไม่ต้องนึกถึงอะไรอย่างอื่นคอยนึกถึงตัวเลขที่จะนับเริ่มนับ1ถึง100เวลานับก็ให้นึกไปด้วยว่าเลขที่จะนับนั้นน่ะรูปร่างมันเป็นยังไงนับช้าๆเอาละเริ่มได้หนึ่งสองนับไปเรื่อยๆสามสี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสี่เอ้ยไม่ใช่ยี่สิบสามยี่สิบสี่มาแล้วครับสมุนครับเมื่อไหร่ฉันจะได้น้ำกินสักทีนะเจ้าเอ๋ยก็เอามาให้แล้ววางมาใหม่กินแล้วกินอีกแม่ต้องจะทำอะไรอีกอ่ะก็เดี๋ยวแบบนี้ใครคิดว่าเรากินเราฉันสิคิดไม่ต้องกินแล้วไป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 หาหมอเดี๋ยวไม่โธ่เฮ้ยนี่คุณหมอฉันไม่ได้มาโรงพยาบาลเพื่อจะนับเลขอย่างเด็กนักเรียนนะนับไปทำบ้าบออะไรกันดิฉันเรียนจบป.4ทำไมดิฉันจะนับไม่ได้คุณต้องเชื่อหมอไอ้เชื่อนะพอจะเชื่อหรอกแต่อย่าดูถูกดิฉันสิบอกแล้วว่าดิฉันน่ะไม่ใช่เด็กอะ
เอายาไปฉันกินสิถ้าไม่จ่ายยาฉันจะกลับนะเลิกกันที่เรื่องโรงพยาบาลหุ่นเด็ดติงขาจะไม่ยอมเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วเดี๋ยวก่อนคุณปากกาไปแล้วครับบอกครับน้ำครับน้าปากกายังไม่กลับอีกแล้วเนี่ยโถน้าปูนยังไม่สนใจแม่ฉันหน่อยเลยกินเหล้าต่อไปกินก็ไปกินให้คอแตกตายอ้าวไอ้การมึงเสียร้องไห้ทำไมฮะฉันกลัวคอแตกตายอ่ะกินเหล้ากลัวก็อย่ากินจ้าไอ้แก้วจ้าจะยื่นแก้วก็ฉันจะกินปลอบใจไม่ให้กลัวตายอ่ะทุยแม่ฝนตกแล้วสิบอกฝนตกใส่หน้าข่อยโถเอ้ยอีตะงอกเมื่อไหร่จะเลิกกินกันสักทีแหมน้องเรนูเอ้ยพี่น่ะเห็นที่กินมากไม่ได้หรอกหมูเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีหมดแก้วนี้แล้วอีกสักเนี่ย 7-8 แก้วก็พอกินมากไม่ได้จะหมดแก้วนี้แล้วจะกินอีก 7-8 แก้ว 7-8 แก้วไม่มากเหรอพี่อย่าไปบ้าตามพี่ปุ่นแกเลยเลิกกินเหล้าซะเถอะเออเชื่อเมียแกเถอะสมภพเหล้ายาน่ะของไม่ดีคนพวกเราไว้ถ้าอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากกินมากเรียกว่ากินพอเจริญอาหารมื้อละขวด2ขวดก็พอแล้วเห็นแกเมียฉันจะเชื่อน้ำปุ่นอะไรกันโว้ยอะไรกันวะฮะใครเจ็บฮะมาฉันจะเอาเท้านวดให้มาล่ะแกแล้วเจ็บฉันหายแล้วล่ะจัดหน้าฉันจะต้องลาก่อนละฉันก็คุยยังชั่วแล้วจ้ะฉันลาละเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับสิเดี๋ยวอยู่กินเหล้ากับลูกชายฉันก่อนนั่งลงก่อนเถอะนั่งลงฉันจะได้แผ่นกับบ้านซะดิเกลือกนี่ขอโทษแม่ไม่น่าจะรุนแรงกับพ้องเพื่อนของฉันเลยดีรำคาญนะมาทีไรชวนกินแต่เหล้าไม่รู้จะกินหาสวรรค์ที่มันอะไรเงินทองยิ่งไม่มีจะใช้ก็ยิ่งกินยังอย่าพูดจะพูดจะทำไมเดี๋ยวก็โดนยันเก่าสิเฮ้ยเฮ้ยนี่แม่กลับมาเหนื่อยก็ยังจะกัดกันให้แม่ต้องห้ามอีกเหรอสมภพจ๋าสักอึกสิจ้ำแม่จ๋าแก้เหนื่อยอ่ะไม่เอาแม่ไปไหนมาคะเนี่ยโรงพยาบาลน้อยอีตาหมอเห็นสวยนั่นเห็นเราเป็นเด็กอมมือไปได้คงจะคิดละสิว่าเรานับสิบนับผ้าไม่ถูกอยู่ๆก็จะให้นับ1-100นับทำบ้าทำบออะไรก็ไม่รู้ไอ้เราเลือกก็ปวดหัวแทบจะระเบิดหนูคนหนึ่งอะเรื่องโรงพยาบาลขอสาบจนตายคอยหมอแต่ละทีเยอะก็คอยเจ้าเสด็จจังนิมานน้อยอยู่ไหนอะมาถึงกันถามหาแต่ยายน้อยแทนที่จะถามว่าสมภพลูกรักของแม่รับประทานเหล้าเอ้ยข้าวหรือยังกลับถามหาแต่ยายน้อยเถอะก็ยายน้อยเป็นลูกสาวคนสุดท้องของแม่นี่เออใช่ก็มีใครเป็นห่วงแม่ถึงแม่อย่างยายน้อยบ้างแม่ให้สตางค์ไปโรงเรียนก็ไม่เอาอุตส่าห์รับทัฟฟี่ไปขายหากำไรเป็นค่าขนมค่ารถกลับจากโรงเรียนก็ซื้อของติดมือมาฝากแม่วันเกิดของแม่ที่ใครทั้งบ้านไม่เคยนึกถึงไม่เคยจำซะดีซ้ำแต่ยายน้อยไม่เคยลืมต้องให้ของขวัญแม่ทุกปีอยู่บ้านก็ไม่เคยงอมืองอเท้าช่วยแม่ทำงานทุกอย่างที่พอจะช่วยได้เรียนหนังสือดังหาก็สอบได้ที่1ทุกปียายน้อยทำให้แม่ชื่นใจแล้วฉันล่ะแกเหรอเดี๋ยวนี้ฉันถือซะว่าฉันน่ะมีลูกอยู่คนเดียวก็คือยายน้อยเท่านั้นแกตกขวดเหล้าตายไปนานแล้ว
แม่เรนูจ๋าฟังแม่ผัวของเธออภิปรายสิจ๊ะนี่ยายน้อยกินข้าวกินปลาหรือยังน้องมีสบายอยู่ที่ห้องเนี่ยตอนกลางวันไปวัดกับพ่อกลับมาบ้านก็นอนอยากไปวัดนี่นะเด็กเข้าวัดจะหัวโบราณคร่ำครึดูอย่างมหาเวกพ่อยอดที่รักของฉันเป็นต้นน้อยน้อยเอ้ยเป็นไงลูกไม่ต้องลุกลูกไม่ต้องลุกนอนเถอะนอนเถอะน้อยซื้อขนมหม้อแกงที่แม่ชอบมาฝากกินข้าวกันเถอะแม่พ่อเขาไปไหนออกไปซื้อธูปพรุ่งนี้พี่จะพายายน้อยไปตรวจที่โรงพยาบาลฉันไม่ยอมให้ลูกฉันไปโรงพยาบาลถ้างั้นไปคลินิกหมอที่ปากตรอกก็ได้ไม่เอาพวกหมอหัวสมัยฉันไม่เชื่อทั้งหมดหมอจุนไม่มีความรู้จริงหรอกเป็นหมอแผนโบราณหมอแผนโบราณน่ะดีก็ดีเป็นบางคนอย่างหมอจุนจะไม่ดีถึงยังไงก็ดีกว่าหมอหัวสมัยให้นับนับอะไรหมอโรงพยาบาลโรคประสาทใช่ไหมใช่แต่ฉันไม่ได้บ้านะหมอนั่นแหละบ้าเอ้น่ะกักเดียวอ่ะโดไปเลยอีกกักเดียวบอกว่าไม่เมาก็ไม่เมาสิจะไปถึงไหนกันเงินทองยังไม่มีอยู่ถ่อไว้พูดกันดีๆไม่รู้เรื่องแม่กำลังจะออกไปซื้อจ๊อกให้หญิงน้อยไปแม่สิได้แม่ย่อมรักและเห็นใจลูกเสมอแม่จ๋าแม่ดูใบหน้าหมองเศร้ายามไม่ได้กินเหล้าของลูกสุดที่รักสิจ๊ะซื้อน้ำอย่างว่ามาฝากลูกสักกั๊กสิจ๊ะแม่แกน่ะกูจะนอนได้แล้วนะสมภพไอ้พ่ออย่ายุ่งนะเรื่องเราเป็นเรื่องลูกผู้ชายพ่อรู้แต่เรื่องวัดนะแม่นะนะสกักสกักนะสกักอย่ามายุ่งกับฉันไอ้ขี้เมาพระโจ๊กชามเนี่ยอ้าวพี่พองไปงานศพใครมาล่ะลูกชายคิดมีไงผีมันเข้าสิงพี่บอกไปตามหมอตุ่นมารักษาพ่อมันก็ไม่เชื่อเอาไปโรงพยาบาลนอนอยู่ได้สองคืนก็ตายโถ่ไอ้พวกหมอสมัยใหม่มันจะรู้เรื่องอะไรThank you.
ให้พี่พายายน้อยไปหาหมอที่คลินิกเถอะไม่เอาหมอจุดให้กินยาแล้วน้อยไม่เป็นไรมากหรอกมันเป็นโรคแกวัดน่ะพ่อเชื่อทั้งพระทั้งเจ้าทำไมพ่อไม่ให้พระรักษาล่ะฉันหมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พ่อว่าศักดิ์สิทธิ์น่ะลองให้ท่านแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารรักษายายน้อยดูจริงสินะพี่เวกเป็นคนพายายน้อยเดินตากแดดไปวัดยายน้อยไม่สบายเพราะไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมมันไม่เกี่ยวกันนะแม่ภากาทำไมจะไม่เกี่ยวฉันยอมทนอยู่กับผัวแก่วัดมานานแล้วตานี่ไม่ทนอีกละถ้าพี่เวกเอาคุณพระคุณเจ้ามารักษายายน้อยไม่หายแล้วก็ฉันกับพี่เวกก็จะอยู่ร่วมกันนี่ฉันพูดจริงๆนะไปวัดอ่ะฉันไม่เห็นมันจะได้อะไรขึ้นมาขอหวยก็ไม่เคยถูกถ้าพ่อกลัวแม่จะหย่าพ่อก็เลิกไปวัดซะสิฉันพูดคำไหนคำนั้นนะลองพิสูจน์ความเชื่อถือของพี่เวกให้ฉันเห็นทีว่าพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ถ้าแม่พักกาจะยอมถือศีล5ปกติฉันก็ไม่ได้ผิดศีลข้อไหนพี่เวกจำไว้นะภายใน15วันพี่เวกจะต้องให้พระแสดงอิทธิปาฏิหาริย์รักษายายน้อยให้หายถ้าไม่หายพี่เวกกับฉันขานกันวันนี้วันที่1พอดีถึงวันที่15ก็รู้เรื่องนอนไม่มีความสุขเจ้าสมภพพอเล่าเข้าปากก็ทะเลาะกับเมียไม่เว้นแต่ละคืนไอ้ชาวบ้านมันก็ขว้างบ้านฉันอยากจะรู้จริงว่าความสุขมันอยู่ที่ไหนเองว่าไงมันก็แค่นั้นเหรอเออใช่แค่นั้นแหละมันก็แค่นั้นแหละน
ั่นใครเจ้าเกลียนคงจะเพิ่งกลับจากหน้าโรงหนังเมื่อตะกี้นี่แม่ประกาศถามว่าความสุขอยู่ที่ไหนลองไตร่ตรองคำพูดของเจ้าเกลียนดูสิบางทีแม่ประกาศอาจจะรู้ว่าที่ไหนได้มีความสุขบาปบอแล้วแต่จะพิจารณาเอานี่พี่เวกวันนี้มันที่7แล้วนะแล้วอีก8วันแม่ประกาฉันอยากอธิบายให้เข้าใจเรื่องการถือศีลอย่างที่แม่ประกาถืออยู่เวลานี้ยังไม่ถึงพร้อมทำไมฉันไม่เคยทำอะไรผิดศีลกายอาจจะไม่ผิดแต่ใจล่ะวาจาล่ะคนที่ถือศีล5ต้องถือให้ถึงพร้อมทั้งกายวาจาและก็ใจถ้ายายน้อยเป็นอะไรไปฉันเห็นจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วฉันมีลูกทั้งหมด5คนแต่คนที่รักแม่ห่วงแม่เป็นที่พึ่งของแม่เหลืออยู่คนเดียวคือยายน้อยน้องเป็นยังไงบ้างล่ะนะยังไม่ดีขึ้นเลยไม่พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลล่ะโอ้ยไม่เอาหรอกขอบพระคุณคุณครูค่ะที่มาเยี่ยมยายน้อยของดิฉันแกเป็นเด็กดีมากค่ะทราบไหมคะน้อยเป็นนักเรียนคนเดียวในชั้นที่เอาข้าวไปทานที่โรงเรียนแกรู้จักประหยัดแกรักคุณแม่ของแกมากแกจึงประหยัดเพื่อคุณแม่ตั้งใจเรียนเพื่อคุณแม่จะได้ภูมิใจอ๋อวันเกิดของคุณนาภกาวันที่13ใช่ไหมคะอ่าค่ะทำไมคะคุณนาภกาคุณจะทราบเองเลยค่ะแม่รับไปสิจ้าปีนี้น้อยเป็นเลือกซื้อเองไม่ได้น้อยต้องรบกวนให้คุณครูท่านช่วยซื้อให้รับสิจ้าแม่เปิดดูสิจ้าถ้าน้อยทำเงินเดือนได้น้อยจะซื้อให้แม่สั้นโตกว่านี้จ้าลูกอีกวันเดียวเท่านั้นนะพ่อถึง2ยามพรุ่งนี้ก็ครบกำหนด15วันช่วยอะไรยายน้อยไม่ได้เลยยายน้อยกำลังจะสิ้นใจแบบนี้แม่เลิกกับพ่อได้แล้วยายน้อยคืนนี้คืนวันเพ็ญThank you.
กันพายายน้อยไปส่งโรงพยาบาลเถอะฮะไปตามรถแท็กซี่มาแม่เห็นไม่ว่าพระไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยพี่เวกแต่ก่อนๆมาจิตใจฉันสับสนอลหม่านไปหมดคลุ้มคลั่งยังกับคลื่นทะเลแต่เดี๋ยวนี้ฉันรู้สึกสงบระงับนั่นแหละคืออิทธิปาฏิหาริย์ของพระรัตนตรัยล่ะใครเชื่อว่าไม่มีล่ะมีอิทธิปาฏิหาริย์ไม่ได้เกี่ยวกับการรักษาโรคเหาะเหินหายตัวอยู่ยงคงกระพันหรือช่วยถูกหวยเบอร์แต่ช่วยคนพบกับความสุขทำไมฉันเพิ่งรู้สึกสงบระงับเพราะแม่ปากาเพิ่งถือศีลจริงๆเมื่อถือศีลจริงแล้วสมาธิก็บังเกิดตามเมื่อเกิดสมาธิแล้วปัญญาก็เกิดตามเมื่อปัญญาเกิดแล้วแม่ปากาก็มองเห็นธรรมเห็นความเป็นธรรมดาของชีวิตซึ่งประกอบด้วยเกิดแก่เจ็บตายสุขทุกข์เป็นต้นที่จิตแพทย์ให้แม่ปากานับ1ถึง100เนี่ยก็เพื่อจะให้จิตใจเกิดสมาธิแม่ปากาจำไว้เถอะว่าพระพุทธองค์คือจิตแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคราวนี้เราพูดถึงลูกๆของเราบ้างพิพัฒน์ลูกชายคนแรกผิดศีลข้อที่หนึ่งคือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมนตรีลูกชายคนที่สองผิดศีลข้อที่สองคือลักทรัพย์ยุพาวดีลูกสาวคนโตผิดศีลข้อที่สามคือประพฤติผิดในกามสำหรับแม่ปากาชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นเท่ากับผิดศีลข้อที่สี่คือพูดปดส่วนสมภพผิดศีลข้อที่ห้าคือดื่มน้ำเมาความวุ่นวายไม่เป็นปกติสุขทั้งหลายล้วนแต่เกิดจากการไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมทั้งนั้นคนทุกวันนี้ต่างตะเกียกตะกายหาความสุขแล้วน่าขำไหมล่ะที่ความสุขได้อยู่ใกล้ๆหัวใจของเขาแต่เขาเหล่านั้นกลับเป็นคนใจบอดมองไม่เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยที่จะให้ความสงบสุขแก่เขาแม่ปากาเราจะบอกกับคนใจบอดได้ยังไงล่ะว่าถือศีลเถอะศีลจะนำความสุขมาให้